มั่นใจทุกการขับขี่ต้องช่วงล่างออสซี่เท่านั้นโทร02-563-4455-7พิทแอนด์โกสาขาศรีนครินทร์ศูนย์ซ่อมหัวฉีดคอมมอนเรลมาตรฐานญี่ปุ่นเพื่อรถคอมมอนเรลญี่ปุ่นทุกยี่ห้อใหม่ Michelin Pilot Spot 4วิชัย ECU Flat Dino King โทร0916949441ต้อนรับคุณผู้ชมกลับมากับรายการ Speed Talk Transit Channel Solution 691นะครับคุณผู้ชมสามารถติดต่อพวกเราได้2ช่องทางครับที่หมายเลขโทรศัพท์02-530-9496-98 SMS ครับ482-7772พิมพ์4มันวรรคตามด้วยข้อความนะครับขอบคุณ B Quick ครับเต็มที่เพื่อรถเต็มร้อยเพื่อคุณขอบคุณวิชัย ECU Flat and Dino King ขอบคุณสีพ่นรถยนต์กาสูลิดสูตรน้ำ90ลายดีสำหรับรถดีสำหรับสิ่งแวดล้อมดีทุกคุณภาพครับวันนี้คุณผู้ชมฮะเรามีเรื่องราวของแขกรับเชิญนะครับมาจากทาง Ironman 4x4 ประเทศไทยจะมาพูดคุยเรื่องราวของ product ใหม่เป็น MY 2017แล้วก็โชว์รูมที่เป็นต้นแบบในประเทศไทยในปีในเขาเรียกว่าปี MY 17เนี่ยนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตแนะนำแขกรับเชิญท่านแรกคุณสามารถนกสิริครับท่านเป็นผู้จัดการฝ่ายขายแล้วก็การตลาดบริษัท Ironman 4x4 ประเทศไทยครับสวัสดีครับคุณสามารถครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอีกท่านนึงฮะคุณสุชาติเกิดสิริครับเป็นผู้จัดการฝ่ายเทคนิคครับ Ironman 4x4 ประเทศไทยครับสวัสดีครับคุณสุชาติครับสวัสดีครับสวัสดีครับอีกท่านนึงคือคุณธนัทเจริญวิกรมนะฮะเจ้าที่ฝ่ายขายประจำประเทศไทยนะครับของ Ironman 4x4 สวัสดีครับคุณธนัทครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ทั้ง3ท่านนะฮะให้เกียรติเรากับรายการ Speed Talk มาพูดคุยเรื่องราวของ product ของ Ironman ตลอดปีที่เขาเรียกกันว่า MY 17 2017มีอะไรแตกต่างไปกว่าปีที่แล้วบ้างขออนุญาตถามคุณสามารถก็ product ใหม่ๆครับก็จริงๆแล้วใน product เนี่ยเรามี product ที่เป็น product ใหม่อย่างเช่นเรื่องของกลุ่มแคมปิ้งไลฟ์สไตล์ครับมันจะมีเรื่องของนวัตกรรมปีนี้มันจะแตกออกไปใช่ครับมันจะมีนวัตกรรมในการเขาเรียกว่าฟังก์ชันในการใช้งานที่พัฒนาขึ้นมาครับใช้งานง่ายขึ้นเรียกว่าซิมเปิลครับคือใช้งานง่ายขึ้นอย่างเช่นอุปกรณ์ที่เป็นอุปกรณ์แคมปิ้งอย่างเช่นไฟฉายอย่างเงี้ยครับไฟฉายแบบไฟฉายฟังมี2ฟังก์ชันแบบตะเกียงแล้วก็เป็นไฟฉายด้วยแบบ LED ใช่ครับอันนี้คือแนวแบบตะเกียงใช่ครับแบบตะเกียงไม่ใช่ตะเกียงธรรมดาจะเป็นแบบ warning ด้วยครับเป็นเหมือน SOS นะครับอ๋อส่งสัญญาณปรับแสงไฟได้ถูกต้องครับปรับระดับแสงไฟไฟกดไปอีกพี่บอสมันจะมีให้เลือกใช่ไหมเป็นแบบเป็น dimmer ใช่ครับเป็น dimmer ครับฉุกเฉินใช่ครับใช่ครับแล้วก็เรื่องของวัสดุที่นำมาใช้เนี่ยเนื่องจากว่าปีนี้และปีที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเน้นเรื่องของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะครับเพราะนั้นวัสดุที่นำมาใช้เนี่ยมันจะเป็นวัสดุที่ได้รับมาตรฐาน ISO 14000เกือบทุกรายการนะครับเรื่องของไฟก็เหมือนกันครับจะไม่มีไฟที่เป็นระบบไส้แล้วเป็น LED ทั้งหมดเลยเป็นเรื่องของ innovation นะครับเป็นเรื่อง innovation มันเป็นเรื่องของวิธีคิดด้วยนะใช่ครับแนวคิดมันครอบคลุมไปถึงเรื่องวิธีการคิดนะลอจิกต่างๆนี่มีหมดเลยครับคือต้องบอกว่าฝรั่งนะเขาคิดแบบเยอะแล้วใช้งานแล้วที่สำคัญคือเรื่องความคุ้มค่าเรื่องความคุ้มค่านะครับกับการใช้งานอย่างอันนี้ก็เป็นตัวแว่นที่คาดศีรษะอันนี้เป็นไฟฉายคาดศีรษะซึ่งมีฟังก์ชันการใช้งานหลายหลากหลายรูปแบบแล้วก็ที่สำคัญคือใช้งานง่ายเวลาที่เราใช้งานเนี่ยใช้เพียงแค่ใช้ฝ่ามือเนี่ยเป็นมีทำหน้าที่ในการปิดเปิดเท่านั้นเองครับเป็นระบบนะครับอินฟราเรดใช่ครับแล้วก็อันนี้เป็นพวกกลุ่มแคมปิ้งไลฟ์สไตล์นะครับถ้าเป็นเรื่องช่วงล่างเนี่ยนะครับปีนี้เนี่ยตัวผลิตภัณฑ์ของเรานะเราตั้งเราเซ็ตสโลแกนไว้ว่า live and like comfortนะครับสูงด้วยนุ่มด้วยปลอดภัยด้วยนะครับก็จะมีโปรดักต์หลายๆตัวนะครับอยากจะให้ท่านผู้ชมเองเนี่ยติดตามเรานะครับเราจะเห็นว่ามีอะไรที่เราจะปล่อยไปเรื่อยๆนะครับตามหน้าเพจต่างๆแต่ตอนนี้แน่นอนว่าตัวโปรดักต์ในเรื่องของช่วงล่างเนี่ยมีครอบคลุมครบทุกรุ่นครบทุกรถที่ขายในบ้านเราใช่ครับใช่ครับนี้ดีกว่าแต่ว่าก็จะมีต้องติดตามเพราะจะมีต้องติดตามใช่ครับเพราะตอนนี้เราอยู่ระหว่างคือสินค้าทั้งหมดเนี่ยอยู่ระหว่างการเรียกว่าขอเซอร์ติฟิเคทที่ถูกต้องภายในเมืองไทยก่อนที่จะวางจำหน่ายในประเทศไทยนะครับครับก็เรียกว่าผู้ใช้มั่นใจได้มั่นใจได้ครับวันนี้ก็บอกว่าจริงๆแล้ววันนี้ที่มาจริงๆแล้วทางไอรอนแมนก็บอกว่าจุดประสงค์จริงๆวันนี้ก็คือมาสวัสดีปีใหม่ใช่ครับเราอยากมาสวัสดีปีใหม่ทีมงานแล้วก็มาขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่กำลังชมอยู่นะครับรวมทั้งยูสเซอร์ทั้งหลายดีลเลอร์ต่างๆเป็นยูสเซอร์แล้วก็ดีลเลอร์นะครับที่ให้ความไว้วางใจเรานะครับ
วันนี้บอกว่ามีของมาแจกที่เมื่อกี้ผมเกริ่นไปตอนต้นรายการใช่ครับเขาบอกว่ามีเยอะมากมีอะไรมากคุณสามารถต้องช่วยผมอันดับแรกคือปฏิทินแจกให้แฟนรายการเราก่อนสำหรับคุณผู้ชมก็มานะครับวงเล็บข้างหลังต่อท้ายว่า Iron Man 4x4 คุณก็จะได้ปฏิทิน1ชุดจากทาง Iron Man ไปอ่ะครับปฏิทินตั้งโต๊ะแบบนี้นะครับครับผมในตัวปฏิทินนะเราเรียกว่า Smart Traveling นะก็คือว่าในปฏิทินเนี่ยจะบอกสถานที่ที่ท่องเที่ยวที่เราไปเป็นในประเทศนะเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณดูเปิดปฏิทินของเราเนี่ยคุณสามารถที่จะตามเราไปได้มันจะเกิดที่แรงบันดาลใจมีแรงบันดาลใจมีรูปปุ๊บเอ๊ะเดือนนี้เราไปที่นี่เดือนไม่ดีสําหรับพี่นะหนามากเพราะถ้าลูกน้องพี่มันมีแรงบันดาลใจมันจะไม่ทํางานก็จะเที่ยวกันทั้งปีเลยนะคือเราอยากให้ทางในครอบครัวเนี่ยอยากให้ในครอบครัว มีทั้งคุณพ่อคุณแม่และลูกเนี่ยลูกดูภรรยาดูไอ้คุณพ่อครับไอรอนแมนเขาไปได้เนี่ยจริงๆแล้วครอบครัวเราน่าจะไปได้นะมันเป็นการสร้างแรงบันดาลใจเราก็ต้องไปได้สร้าง family trip ใช่ครับเป็นครอบครัวหันษานอกจากตัวเป็น25รางวัล25รางวัล SMSมาตามปกติวงเล็บต่อท้ายว่า Iron Man 4x4 ปุ๊บเดี๋ยวเราแรนดอมมา25ท่านครับผมแล้วก็จะมีกล่องอเนกประสงค์นะครับขนาด196ลิตรครับเป็นขนาดใหญ่เลยนะครับแล้วก็จะมี134ลิตรในมูลค่า 10,000 กว่าบาทนะครับกล่องนี้จะเป็น Made in Australia นะครับแล้วก็จะมีซิลกันน้ำนะครับกันฝุ่นเดี๋ยวผู้ชมแรงสามารถที่ผู้ชมที่มีรถกระบะหรือว่า SUV นะกล่องเหล่านี้เนี่ยมันสามารถที่จะใช้ในการเดินทางใช่อเนกประสงค์ครับอเนกประสงค์มากครับคุณผู้ชมเอาพูดกันง่ายๆถ้าขาไปนะใส่ของสดยังได้นะถูกต้องแข็งเลยใช่ครับถือว่าเอาถ้าไม่มีตู้เย็นนะถ้ายังไม่ได้ซื้อตู้เย็นแต่ว่าไอรอนแมนเขาก็มีตู้เขามีตู้เย็นเหมือนกันฟรีซเลยฟรีเซอร์เลยแต่นี้ไม่เป็นอะไรแต่นี้แบบว่าเพิ่มเติมไงคิดว่าถังน้ำแข็งครับสมมติว่าถังน้ำแข็งใช่ครับถังน้ำแข็งไปคุณจะเป็นถังน้ำแข็งก็ได้ใส่อุปกรณ์ก็ได้ใส่เสื้อผ้าก็ได้เสื้อผ้าเดินทางรถที่แบบเผื่อพื้นที่ไม่พออย่างพวกรถPPV ตอนเดียวต่อ PPV มีแหลกบนหลังคาเอากระเป๋าตัวนี้มัดบนแหลกก็ได้ครับพวกนี้มีตะแกรงหลังหรือถ้าผมมีไปทริปใหญ่ๆเยอะๆของเยอะๆอุปกรณ์ทำครัวก็ได้นะถ้าว่าหม้อกระทะอะไรก็ได้อยากใส่อะไรก็ใส่ไปเครื่องนอนผมเห็นตอนนี้ก็จะมีเครื่องนอนนะครับหมอนผ้าห่มใช่ครับสำคัญด้วยเครื่องนอนถูกต้องครับครับคือแล้วแต่มันเป็นกล่องที่อเนกประสงค์อ่ะใส่อะไรก็ได้ได้หมดหลากหลายประโยชน์ถ้าเมียพูดมากก็ตัดเมียขดเอาไว้ไม่ใช่ใส่ไม่ได้ไม่ได้ขาดอากาศหายใจนะทำไม่ได้อันนี้ต้องบอกเป็นวัสดุอย่างดีใช่ไหมอันนี้ใช่ครับมันต้องครับมันสามารถวางบนมันคือมัน made in Australia made in Australia ครับแล้วก็กล่องนี้กันน้ำกันกระแทกครับออกรถไปลืมมัดกิ้งคลุกก็หยิบขึ้นมาใหม่คุณสมบัติของพลาสติกที่เรานำมาทำนะครับที่สำคัญที่สุดก็คือว่ากรณีที่เกิดไฟไหม้เนี่ยมันจะไม่ลามไฟนี่คือคุณสมบัติอีกอย่างนึงคือสินค้าที่ผลิตจากออสเตรเลียใช่ครับไม่ลุกลามไม่เป็นเชื้อไฟแล้วก็ไม่ลามไฟคือทุกอย่างเนี่ยเราให้ความสำคัญเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทั้งหมดนะครับเกี่ยวกับผู้ใช้เราบอกว่าเป็นกล่องไซส์ใหญ่คุณผู้ชมเห็นด้านหน้านี่196ลิตรมันเป็นไซส์กลางกับไซส์เล็กกับไซส์เล็กใช่ครับไซส์เล็กนี่เป็นตัวรุ่นใหม่โมเดล2017ใช่ครับอันนี้คือรุ่นใหม่แต่ที่เราแจกจะเป็นตัว2016ใช่ครับก็เป็นกล่องไซส์ใหญ่แต่ว่าตอนนี้ไม่ได้อยู่ข้างหน้ามันจะใหญ่กว่าอันที่เห็นนี่อีกนะครับก็คนละค่าขดได้ใบใหญ่เลยมูลค่า 14,000 บาทใช่ครับแล้วก็รางวัลรองลงมาก็จะเป็น134ลิตรใช่ครับนะครับ 12,000 กว่าบาทก็คือใบล่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่ครับนะครับนี่คือ2อย่างแล้วก็ยังมีที่อยู่ข้างหน้าด้านนี้ก็จะมีไฟฉายใช่ครับไฟฉายครอบคาดหัวเฮดแลมป์คาดหัวอินฟราเรดหลายชุดทีเดียวไฟฉายตะเกียงนะครับไฟตะเกียงครับผมแล้วก็กระเป๋าเดินทางกระเป๋าเดินทางของ Iron Man แล้วก็ผ้าเป็นไวนิลคุมเบาะครับเป็นผ้ากันเปื้อนนะครับสำหรับคุมเบาะเวลากันน้ำมันอะไรเงี้ยครับเวลาเดินทางออฟโรดเนี่ยอย่าลืมว่ามันจะต้องมีลงเวลาที่คุณลงไปลากดุยขี้โคลนขี้เลนครับแล้วก็ไอ้ตัวนี้มันจะเป็น cover ที่คุมเบาะอีกทีนึงใช่ครับใช้งานเฉพาะหน้าตอนนั้นที่เวลาเราอาจจะตัวเปียกตัวเลอะใช่ครับก็ขึ้นไปนั่งได้โดยที่ไม่เลอะเบาะนะผ้าคุมเบาะเตียงนอนเนี่ยอันนี้เป็นโปรดักต์ใหม่2017แคมปิ้งไลฟ์สไตล์ครับผมอย่างล่าสุดเนี่ยมูลที่โรจันยูเราลงไปที่อำเภอพระแสงน้ำท่วมภาคใต้ครับโถไปนอนอนาถาอยู่กลางศาลามันไม่มีที่นอนผมยังไม่มีที่นอนสินค้าเพิ่งมาครับผ้านอนอยู่กลางศาลาอันนี้เป็นเตียงที่บอกว่ากางออกมาแล้วก็พับเก็บได้ในด้านหน้านะครับใช่ครับรุ่นใหม่คือถ้าจำง่ายๆคือคนที่ใช้โปรดักต์ไอรอนแมนอยู่รุ่นเก่าเก้าอี้อะไรพวกนี้ใช่ครับตอนนี้มี5ตัวตอนนี้มันเพิ่มแตกลายออกมา5แบบครับมีสำหรับเด็กนะครับแล้วก็เป็นเก้าอี้นวมด้านหลังตรงด้านหลังทางด้านซ้ายมือพี่บอมหลังก็ลมเลยตัวใหญ่เลยเป็นโซฟาอันนี้นั่งเป็นโซฟาเลยนะตัวนี้เป็นบิ๊กไซส์เลยครับ150กิโลสบายนั่งเป็นโซฟาเลยอันนี้นั่งสบายมากผมพูดแล้วต้องนั่งให้ดูเลยดีกว่านั่งเลยครับเดี๋ยวไม่เชื่อว่ากระแทกไปแรงเลยครับนี่ครับทิ้งตัวเลยฮะนี่ครับโอ้โหเป็นไงเรานึกภาพว่าเราออกเดินทาง
ไปเอาง่ายๆพวกอยู่บนดอยปุยขึ้นดอยมันไม่มีที่นั่งจะไปนั่งบนโขดหินพระอาทิตย์แสงแรกยามเช้ามันก็ดูไม่ไฮโซต้องนั่งแบบนี้จริงๆก็บอกว่าอี้ตัวนี้รองรับน้ำหนักนี่พี่โบ๊ทยังนั่งได้นะนั่งสบายครับ150กิโลแล้ว150กิโลนะครับสบายสบายแล้วก็พี่85ความสะดวกของเก้าอี้คือมันสามารถพับเสร็จแล้วมันมีถุงมีกระเป๋าครับมันจะเหลืออยู่แค่นี้ใช่ครับเนี่ยเก้าอี้เนี่ยพอพับจะประหยัดเนื้อที่เวลาจัดเก็บพับแล้วเนี่ยมันก็ประจำแค่นี้เองมีแค่นี้ออกมาถึงก็กางออกมาปุ้งออกมาเวลาผมไปถ่ายละครผมก็ไม่มีที่นั่งก็กางเก้าอี้นั่งใช่เพราะแต่ตอนนี้มีเตียงแล้วก็จะมีที่นอนเพิ่มขึ้นเวลาไปถ่ายละครคือเขาบอกว่าเก้าอี้มีขายเยอะแยะทำไมต้องซื้อไอรอนแมนผมเองเนี่ยใช้มาเยอะพี่บอสเนี่ยตัวดีเลยครับทำลายเก้าอี้มาประมาณ10กว่ายี่ห้อแล้วแต่ว่าไอรอนแมนเนี่ยนั่งสบายตอนในการก่อที่ทุกครั้งนะที่ผมเจอปัญหาของ end user นะครับที่เราเห็นเนี่ยค่ายอื่นหรือว่าแบรนด์อื่นนะครับผมจะมองข้ามตรงนี้ไปครับอย่างเช่นยามเช้าเนี่ยเรามองพระอาทิตย์นะครับมันจะต้องมีหมอกมีอะไรใช่ไหมครับปรากฏว่าเก้าอี้เปียกใช่เปียกที่สำคัญคือ waterproof คือในส่วนของตัวชิ้นใช่ครับก็คือไม่งั้นมันก็ไม่แข็งไม่หมดละใช่ครับใช่เขาก็นั่งสบายเพราะว่าตอนเช้ามันจะนั่งแล้วก็ผ้าห่มบางทีกลางคืนอยู่แคมปิ้งกำลังอยู่รอบกองไฟครับเมาก่อนหลับเข้าเต็นท์ตื่นเช้ามากางเก้าอี้ไปแต่อันนึงที่ใช้ที่ใช้นี่จากยูเซอร์เลยนะพี่โบ๊ทก็เหมือนกันไอ้ที่เอาสมสแตมป์แล้วไปแลกตามร้านสะดวกซื้อเก้าอี้พับก็มีนั่งแค่นั่งลงไปยังไม่ทิ้งน้ำหนักเลยนะครับเก้าอี้ลงไปกับพื้นเลยอันนี้แข็งแรงรับน้ำหนักได้150กิโลครับแล้วเตียงนี่รับหนักเยอะไหมตัวนี้100ตัวนี้อยู่ที่200กิโลครับ200ถึง250กิโลเพราะว่ามันต้องเป็นน้ำหนักทั้งตัวลงไปนอนโอ้โห200กิโลใช่ครับเลนส์ของมันนะครับนี่คนไทยไซส์เล็กนี่นอนคู่ได้เลยนอน2คนได้เลยนอน2คนผู้หญิงนอน2คนหรือเด็ก2คนได้เลยใช่แต่ผู้ชายผู้หญิงนอน2คนไม่ได้ไม่ได้อันนั้นถ้านอนได้นอนได้ไม่มีปัญหาหรอกเป็นเอาท์ดอร์ครับเอาท์ดอร์ครับผมนะก็ต้องบอกว่าวันนี้แน่นอนนะครับซึ่งมันก็ไปบวกกับผลิตโปรดักต์อื่นๆของ Iron Man ที่มีอย่างเช่นถ้าวันนี้ถ้าจริงๆถ้าเราทำรถแบบฟูลเซตของ Iron Man นะครับผมพูดถึงนึกถึงภาพเวลาตอนนี้คือมันเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวคนไทยเองก็ให้ความสำคัญเรื่องของการท่องเที่ยวในประเทศมากขึ้นถ้าวันนี้ถ้าคุณมีรถที่มีเต็นท์อยู่บนหลังคาใส่แหลกมีเต็นท์อยู่ไว้พี่ท่านนะฮะรูปท็อปเต็นท์มีรูปท็อปเต็นท์ตั้งอยู่ข้างบนมีออนนิ่งออนนิ่งไว้กลางมีเก้าอี้มีเตียงพวกนี้ไว้นอนเลยผมว่ามันก็เป็นกิจกรรมหนึ่งที่เป็นกิจกรรมที่เจอที่ทำให้ลูกเราเนี่ยนะเริ่มหัดคุ้นชินเริ่มโตเป็นผู้ใหญ่สามารถที่จะดูแลตัวเองทำกับข้าวโชว์ให้พ่อแม่ดูได้ผมว่ามันก็เป็นแอคทิวิตี้สำหรับวีคเอนด์ที่พูดถึงว่าน่าสนใจสำหรับครอบคือต้องย้อนไปนิดนึงรถเนี่ยปุ๊บพอเราทำปรับแต่งช่วงล่างปุ๊บพร้อมลุยในเส้นทางออฟโรดเนี่ยไปได้มากกว่ารถทั่วไปแล้วนะหนึ่งที่เราจะเจอคือพอไปเสร็จแล้วเราจะทำไงเราจะพักกันยังไงให้มันสบายอย่างฝรั่งเนี่ยเขาจะมีอุปกรณ์พวกนี้ใช่ครับคนไทยจะไม่ค่อยเป็นคนไทยจะใช้รถในระดับปกติเฉยๆแล้วเข้าโรงแรมแล้วก็นอนดีสอร์ทนอนโรงแรมมันไม่ได้อรรถรสอย่างบอกว่าไปจุดชมวิวเขาค้อเนี่ยใกล้ๆเนี่ยไปแล้วถ้าไปนอนรีสอร์ทมันไม่ใช่มันต้องอย่างนี้มันต้องเป็นการเต็นท์หรือว่าเป็นรูปท็อปเต็นท์แล้วก็ห้องน้ำก็มีเหมือนกันมีครับมีห้องน้ำแล้วตอนนี้ห้องน้ำส้วมเสริมมีโซนรุ่นใหม่ด้วยครับที่เรากำลังจะเปิดตัวเอาจริงวันนี้นะถ้าคุยเรื่องผลิตภัณฑ์ไอรอนแมนเนี่ยคุยกันยันจบรายการตอน2017เนี่ยครับพาร์ทนัมเบอร์ละสินค้าทั้งหมดมีทั้งหมด 2,700 รายการทั้งหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมที่อยากทราบรายละเอียดมากกว่านี้ก็เราก็แนะนำให้เข้าไปในเว็บไซต์ของ Iron Man Ironman 4x41 แล้วก็ Facebook Iron Man 4 Thailand นะครับหรือจะสอบถามที่ call center ของเราคือ027519588โทรไปพูดคุยเขามีอะไรบ้างแล้วก็เข้าไปดูได้ตามดีลเลอร์ทั่วประเทศใช่เขาเรียกดีลเลอร์นะครับในแต่ละดีลเลอร์ที่ใกล้บ้านคุณนะครับหรือว่าเจอรถ Iron Man ที่วิ่งบนถนนนะครับหรือว่าคุณถ้าคุณสนใจเนี่ยคุณเรียกเขานะครับเขาจะให้คำตอบทุกคำถามของคุณเดี๋ยวเราพักนี้ไว้สักครู่นึงเราไปดูเรื่องราวของสกู๊ปของพีทแอนด์โกนำเสนอเรื่องราวของนายชาร์ตเบรกหน้าไอรอนแมนอยู่กับเรายังกลับมาพูดคุยกันต่อรวมทั้งต้องบอกว่ามีดีลเลอร์มาพูดคุยกับเราด้วยใช่ครับครับมาไกลเลยครับไปดูเรื่องราวของพีทแอนด์โกครับนำเสนอเรื่องราวของนายชาร์ตครับไฟฟ้าเป็นพลังงานที่มีความจำเป็นในทุกๆด้านรอบตัวเราไม่เว้นแม้แต่รถยนต์ของคุณไม่ว่าจะเป็นรถยนต์รุ่นเก่าหรือรุ่นใหม่จำเป็นต้องใช้พลังไฟฟ้าด้วยกันทั้งนั้นระบบไฟฟ้าในรถยนต์นั้นมีความสำคัญไม่น้อยกว่าส่วนอื่นๆของรถยนต์โดยเฉพาะระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่คอยควบคุมเซ็นเซอร์ต่างๆของรถ
ช่นกล่อง ECU ที่เป็นระบบควบคุมหลักการทำงานของเครื่องยนต์ระบบเครื่องปรับอากาศและระบบไฟส่องสว่างต่างๆเป็นต้นพลังงานไฟฟ้าในรถยนต์นั้นนอกจากจะได้มาจากแหล่งจ่ายอย่างแบตเตอรี่แล้วที่จะขาดเสียไม่ได้อีกหนึ่งอะไรสำคัญนั่นก็คือไดชาร์จไดชาร์จเป็นอุปกรณ์สำคัญหรือหัวใจหลักของระบบไฟฟ้าในตัวรถยนต์มีหน้าที่ในการผลิตกระแสไฟฟ้าป้อนให้กับแบตเตอรี่และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆโดยมีสายพานที่ต่อตรงกับพูลเล่บริเวณด้านหน้าเครื่องหมุนปั่นไดชาร์จเพื่อสร้างกระแสไฟหากไดชาร์จเสียหรือไม่สามารถสร้างกระแสไฟได้นั้นแบตเตอรี่ต้องแบกภาระในการจ่ายกระแสไฟเพียงลำพังโดยที่ไม่มีการชาร์จไฟเข้ากระแสไฟในแบตเตอรี่ก็จะค่อยๆหมดลงไปเรื่อยๆจนไม่เหลือกระแสไฟพอที่จะไปเลี้ยงกล่อง ECU ECU ก็ทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพทำให้ระบบเครื่องยนต์ทำงานผิดปกติและยังทำให้สตาร์ทเครื่องยนต์ไม่ได้เพราะกระแสไม่เพียงพอหากมีไฟเตือนรูปแบตเตอรี่ติดโชว์ขณะที่สตาร์ทเครื่องยนต์แสดงว่าไดชาร์จอาจมีปัญหาควรรีบนำรถเข้าตรวจเช็คโดยเร็วที่สุดและควรตรวจเช็คแบตเตอรี่ควบคู่กันไปด้วยศูนย์บริการPit & Goสาขาศรีนครินทร์มีช่างผู้ชำนาญงานในการตรวจซ่อมรถยนต์ที่ครบวงจรได้มาตรฐานที่มีการให้บริการทั้งการตรวจเช็คซ่อมทั้งเครื่องยนต์ดีเซลคอมเมอร์เรลและเครื่องยนต์เบนซินไม่ว่าจะเป็นการตรวจเช็คระบบช่วงล่างระบบปรับอากาศและระบบอัดอากาศหรือเทอร์โบระบบไฟฟ้าในรถยนต์พร้อมทั้งมีเครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัยในส่วนของไดชาร์จนั้นเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าที่มีความละเอียดอ่อนถ้ามีการทำงานผิดพลาดอาจทำให้เกิดความเสียหายไปในส่วนต่างๆของรถยนต์ของท่านที่ศูนย์บริการPit & Goสาขาศรีนครินทร์เรามีแผนกที่คอยดูแลและซ่อมบำรุงไดชาร์จโดยเฉพาะนอกเหนือจากการซ่อมบำรุงรักษาแล้วยังสามารถรีแพร์ให้ไดชาร์จกลับมามีสภาพเหมือนใหม่ไม่แตกต่างจากของใหม่เบิกศูนย์ในการรีแพร์และซ่อมบำรุงไดชาร์จของศูนย์บริการPit & Goสาขาศรีนครินทร์นั้นมีช่างผู้ชำนาญงานในการปฏิบัติงานทุกขั้นตอนและทำการตรวจเช็คประสิทธิภาพการทำงานเพื่อหาจุดบกพร่องก่อนและหลังซ่อมบำรุงด้วยอุปกรณ์ที่ทันสมัยและได้มาตรฐานเพื่อให้ได้ค่าของกระแสไฟที่มาตรฐานและแน่นอนไม่ผิดเพี้ยนเพื่อให้ได้ไดชาร์จที่มีคุณภาพเหมือนใหม่และทำงานได้ประสิทธิภาพเพื่อให้รถยนต์ที่คุณรักมีอายุการใช้งานที่ยาวนานควรหมั่นนำรถเข้ารับการตรวจเช็คอย่างสม่ำเสมอไม่จำเป็นต้องรอให้เสียหรือมีอาการแล้วค่อยเข้ารับบริการเพราะหากปล่อยไว้อาจลุกลามเสียหายไปยังจุดอื่นๆคุณสามารถนำรถยนต์ของคุณเข้ารับการตรวจเช็คที่ศูนย์บริการPit & Goสาขาศรีนครินทร์ได้บ่อยครั้งเท่าที่คุณต้องการศูนย์บริการPit & Goสาขาศรีนครินทร์ศูนย์บริการรถยนต์มาตรฐานญี่ปุ่นเพื่อรถญี่ปุ่นทุกชนิดด้วยทีมช่างที่มีความชำนาญงานเครื่องมือและอุปกรณ์ที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยอะไหล่รถยนต์ที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพสูงและทีมงานที่พร้อมให้บริการด้วยน้ำใจที่อบอุ่นและเป็นกันเองที่สุดสะดวกสบายให้ความมั่นคงและปลอดภัยต่อรถของคุณตลอดอายุการใช้งานเพื่อให้รถของคุณกลับมาใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพศูนย์บริการPit & Goสาขาศรีนครินทร์ตั้งอยู่เลขที่425ถนนศรีนครินทร์สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่02-379-4370ศูนย์บริการPit & Goสาขาศรีนครินทร์ศูนย์บริการรถยนต์มาตรฐานญี่ปุ่นเพื่อรถญี่ปุ่นทุกชนิด